10อันดับลูกยิงสุดเทพในศึก AFF Suzuki 2020ในยุคมาโน โฟกี้กุนซือชาวบราซิลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนครั้งนี้นะครับชนะแบบไร้ไพ่ไม่แพ้ใครสักนัดเสมอเพียง2นัดที่เหลือชนะรวดนะครับ10อันดับที่ยกมานี้เป็นเพียงความรู้สึกของช่องท็อปฮิตลูกหนังเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมชอบอันดับไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยพร้อมกันแล้วลุยอันดับ10เป็นเกมนัดแรกที่ทีมชาติไทยพบติมอร์เลสเต้เป็นนัทบุรินแบ็คขวาจอมฟิตที่วิ่งไม่หยุดทั้งเกมเปิดให้กับสุภโชคสราชาติเพื่อนร่วมสโมสรบุรีรัมย์ยิงจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับเหมือนจ้อมกันมาเข้าไปอย่างสวยงามอันดับ9เป็นเกมนัดที่2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมาในจังหวะนี้นะครับสุภโชคสราชาติตะลุยมาทางด้านขวาเปิดให้กับวรชิตยิงจังหวะเดียวคมกริบเหมือนไปมิดโกนตุงตะข่ายไร้ที่ติจริงๆลูกนี้อันดับ8เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียในนาที52ด้วยความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของสุภโชคสราชาติรากบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนเปิดบอลย้อนกลับให้กับชนะทิพย์ยิงเข้าไปแบบนายประตูเซฟไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับอันดับ7ในเกมที่พบเจ้าภาพสิงคโปร์ในนาทีที่45+2ก่อนจบครึ่งแรกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแทงบอลทะลุให้กับสุภชัยใจเด็ดเข้าไปซัดเต็มข้อลูกบอลแรงเกินต้านสถานเกินจะรับได้นะครับเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามอันดับ6ในเกมรอบชิงนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในนาที83วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแทงบอลทะลุช่องให้กับบดินภาราแต่บอลหนึ่งจังหวะก่อนยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดบวกประตูที่4ให้ทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซียขาดลอย4-0อันดับที่5ในเกมรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยพบคู่ปรับตระการอย่างเวียดนามด้วยการต่อบอลที่สวยงามก่อนที่สหรัฐอยู่เย็นเบิ้ลกลับให้กับชนะทิพย์ยิงคมกริบบวกประตูที่2ให้ทีมชาติไทยชนะไปในเกมนี้นะครับ2-0อันดับที่4ในเกมนัดชิงนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียในนาที67ฟิลิปโรลเลอร์เปิดบอลทางด้านขวาเข้ามาปกเก้าอนันต์กระโดดหลอกอย่างสวยบอลไหลไปถึงสุภโชคสราชาติจับ1จังหวะก่อนซัดเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามพระราม9เลยอันดับ3ในเกมนัดที่2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเมียนมาในจังหวะนี้นะครับนฤบดินทร์หลุดมาทางกราบขวาปาดบอลให้กับธีรสินแดงดาจับบอล1จังหวะก่อนกดด้วยขวาอย่างสวยงามอันดับที่2ในนัดที่ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยรีราอันเล่าร้อนของแบ็คซ้ายทีมชาติไทยอย่างเทียทอนบุญมาทันตะลุยหลุดมาทางด้านซ้ายเปิดบอลให้กับธีรสินยิงเต็มข้อล่อเต็มตีนจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเป็นประตูที่เวิร์คคลาสมากๆอันดับที่1เป็นเกมนัดชิงนัดแรกที่พบทีมชาติอินโดนีเซียด้วยความสามารถเฉพาะตัวของฟิลิปลุลเลอร์แบ็คขวาจอมบุกแหวกมา2ก่อนปาดบอลให้กับชนาธิปยิงจังหวะเดียวเต็มข้อล่อเต็มตีนเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามก่อนจบนัดนี้นะครับทีมชาติไทยชนะไป4-0ก่อนที่ทีมชาติไทยจะได้แชมป์ในรายการ AFF Suzuki 2020ไปครองนะครับดูและชอบลูกไหนมากที่สุดเมนไลค์ไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ท็อปฮิตลูกหนังด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชม